ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เร่งหาเสียงในคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคะแนนเสียงของคนกลุ่มนี้ที่อาจเป็นตัวชี้ขาดว่าใครจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันพรุ่งนี้โดย2ผู้สมัครตัวเก่งคือในลีแจมุนจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลีหรือ DPK ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลกับนายยุนซุกยอนจากพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมและเป็นฝ่ายค้านโดยทั้ง2พรรคพยายามปรับภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูกลมกลืนกับกลุ่มคนหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นการคิดความขวัญใหม่ๆในการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าการร่วมขับร้องเพลงและเต้นแบบวัยรุ่นการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อ5ปีที่แล้วคะแนนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อายุระหว่าง 20-40 ปีมีส่วนช่วยให้ประธานาธิบดีอุนแจอึนคว้าชัยชนะในขณะที่ครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ต่างมองกันว่าไม่มีผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่โดยทั้งในลีแจมุนซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและในยุนซุกยอนอัยการผู้สอบสวนคดีคอร์รัปชันของคนดังต่างก็ตกเป็นข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวด้วยกันทั้งคู่